ันนี้เราจะมาฟังพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับพระธรรมยากอบนะครับบทที่4ข้อ1ถึงข้อที่12นะครับยากอบบทที่4ข้อ1ถึงข้อที่12พบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระคําพระเจ้าและอ่านโดยพร้อมกันนะครับขอเรียนเชิญให้เราขึ้นยืนด้วยกันครับอะไรเป็นสาเหตุของสงครามและการทะเลาะวิวาทกันในท่านทั้งหลายมันมาจากความปรารถนาชั่วของท่านที่ต่อสู้อยู่ภายในตัวพวกท่านไม่ใช่หรือท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันพวกท่านโลภแต่ไม่ได้ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกันท่านไม่มีเพราะไม่ได้ขอพวกท่านขอและไม่ได้รับเพราะขอผิดหวังจะเอาไปสนองความปรารถนาชั่วของตนเองคนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าท่านทั้งหลายรู้ว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ต้องการเป็นมิตรกับโลกก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าท่านคิดว่าเป็นสิ่งไร้สาระหรือที่พระคัมภีร์กล่าวว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าได้ให้สถิตกับเราทั้งนั้นทรงหวงแหนอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ปรารถนาพระคุณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจเพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปพวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่านพวกคนบาปเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดคนสองใจจงชำระใจให้บริสุทธิ์จงเป็นทุกข์โศกเศร้าและร้องไห้ให้เสียงโหเราะของพวกท่านกลายเป็นความโศกเศร้าและความชื่นชมยินดีกลายเป็นความเศร้าสลดพวกท่านจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงยกชูท่านพี่น้องเอ๋ยอย่ากล่าวร้ายกันและกันคนที่กล่าวร้ายพี่น้องหรือตัดสินพี่น้องของตนก็กล่าวร้ายธรรมบัญญัติและตัดสินธรรมบัญญัติถ้าท่านตัดสินธรรมบัญญัติท่านก็ไม่ใช่ผู้ประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่เป็นผู้ตัดสินผู้ที่ตั้งธรรมบัญญัติและผู้ที่ตัดสินมีแต่เพียงองค์เดียวผู้ทรงสามารถช่วยให้รอดหรือทำลายก็ได้แต่ท่านเป็นใครถึงได้ตัดสินเพื่อนบ้านของท่านถ้าเราไปถามด้วยกันครับสาธุการข้าแด่พระเจ้าเราทั้งหลายขอนอบน้อมต่อพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่มาจากการดลใจของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านพระวจนะของพระองค์ขอให้พระคำพระเจ้าวันนี้เป็นดั่งอาหารประจำวันที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของข้าพงทั้งหลายให้จำเริญขึ้นและเป็นดั่งเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านลงบนดินดีคือใจของข้าพงทั้งหลายและจะเกิดผลร้อยเท่าในใจของข้าพงทั้งหลายอธิษฐานด้วยความนอบน้อมและถ่อมใจและปรารถนาประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในปี1904นะครับก็คือประมาณ100ปีที่แล้วก็เพิ่งจะครบรอบ100ปีไปเมื่อนานนี้เองนะครับประเทศอาร์เจนตินากับประเทศชิลีพี่น้องหลายคนคงจะรู้ว่าอยู่อเมริกาใต้แล้วก็มีชายแดนติดกันเขาก็ได้ร่วมกันสร้างวัตถุสิ่งหนึ่งขึ้นมาซึ่งมีชื่อว่า Christ the Redeemer of the Andes แปลเป็นไทยคือว่าพระเยซูพระผู้ไทยแห่งเทือกเขา Andesเขาได้สร้างเป็นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะบอกเป็นคำสัญญาที่บ่งบอกถึงสันติภาพที่จะมีระหว่างอาร์เจนตินากับชิลีเป็นสัญลักษณ์ไว้เป็นรูปปั้นพระเยซูยืนแล้วก็ชี้ไปอย่างสวยงามตอนนี้ก็อยู่ตั้งอยู่ตรงพรมแดนพอดีของประเทศอาร์เจนตินาแล้วก็ประเทศชิลีหลังจากที่สร้างเสร็จไม่นานเนี่ยก็ปรากฏว่าชาวชิลีเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาเกิดความโกรธแค้นชิงชังเกลียดชังน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกเหมือนถูกดูหมิ่นเหยียดหยามทำไมเป็นแบบนั้นเขาบอกว่าเขารู้สึกแย่มากกับรูปปั้นนี้รู้สึกเหมือนถูกดูหมิ่นเหยียดหยามมากเพราะว่าพระเยซูทรงหันหลังให้กับชาวชิลีแล้วก็ยืนหันหน้าให้ชาวอาร์เจนตินาเขารู้สึกน้อยใจมากว่าประเทศเขามันเล็กใช่ไหมล่ะประเทศเขามันไม่มีค่าเหรอพระเยซูหันหลังให้ปรากฏว่าก่อนที่เรื่องจะลุกลามและใหญ่โตจนกลายเป็นสงครามทั้งที่เป็นรูปปั้นแห่งสันติภาพแต่มันกำลังก่อสงครามเพราะชาวชิลีน้อยใจว่าพระเยซูหันหลังใ
ก็มีนักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งที่เฉลียวฉลาดมากและคำพูดพาดหัวของเขาไม่เพียงแต่ดับภัยสงครามแต่สร้างเสียงหัวเราะขึ้นมาเขาเขียนพาดหัวว่าชาวชิลีไม่ต้องห่วงเหตุผลที่รูปปั้นนี้หันหน้าไปหาอาชาอาร์เจนตินาเพราะว่าคนที่นั่นต้องการพระเยซูมาดูแลมากกว่าคนชิลีเพราะว่าคนอาร์เจนตินานิสัยอาจจะแย่น้อยกว่าอาจจะแย่มากกว่าคนชิลีจึงต้องการพระเยซูหันไปพระเยซูต้องจ้องมองดูเป็นพิเศษปรากฏชาวชิลีก็เลยโอเคยอมรับได้รูปปั้นนี้ผ่านเพราะว่าชาวชิลีนั้นดีกว่าชาวอาร์เจนตินาและชาวอาร์เจนตินาต้องการให้พระเยซูมาเฝ้ามองดูอย่างจับตามองดูไม่ให้คลาดสายตาเพราะว่ามีปัญหาเยอะกว่าที่น้องที่รักยิ่งแม้เป็นรูปปั้นแห่งสันติภาพแต่ก็ไม่ไหวที่จะมีคนพยายามหาเหตุหาเรื่องที่จะทะเลาะเบาะแว้งชวนให้เกิดปัญหาขึ้นมาผมเชื่อว่าถ้าวันนั้นมีคนไปหันรูปปั้นพระเยซูแล้วหันหลังให้ชาวอาร์เจนตินาแล้วหันหน้าให้ชาวชิลีใหม่เนี่ยก็คงมีเรื่องอีกหาว่าชาวชิลีมันแย่มากหรือต้องให้พระเยซูมาจ้องมองพี่น้องมนุษย์เป็นคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษมากที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาแต่เพราะความผิดบาปในชีวิตเขาเนี่ยทำให้มนุษย์พยายามที่จะหาเรื่องต่อกันพยายามจะหาเหตุให้ทะเลาะเบาะแว้งหาเหตุให้มีปัญหาขัดแย้งกันพี่น้องลองมองดูรอบๆตัวของท่านในทุกวันนี้สิครับว่ามีปัญหาความขัดแย้งมากมายจริงๆผมดีใจมากที่วันนี้พระธรรมยากอบถึงบทนี้พอดีเลยในสถานการณ์ประเทศไทยช่วงนี้พอดีเลยไม่ใช่ความจงใจที่จะเทศเรื่องนี้แต่มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงนำมาจริงๆเพราะเราอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเต็มไปด้วยความมีความแตกแยกกันทุกวันนี้มนุษย์สังคมไทยถูกบีบบังคับให้ต้องอยู่สองฝ่ายถ้าไม่ฝ่ายฉันก็ฝ่ายศัตรูของฉันไม่มีทางเลือกอยู่ตรงกลางใครอยู่ตรงกลางกลับมีปัญหาถูกเป็นศัตรูจากทั้งสองฝ่ายเลยเพราะว่ากลายเป็นพวกที่ไม่เอาสักฝ่ายสังคมถูกพยายามบีบบังคับให้คนต้องเลือกฝ่ายประจันหน้ากันหันหน้ามาชนกันในครอบครัวก็หันหน้ามาแทนที่จะรักกันก็หันหน้ามาทะเลาะกันเราเห็นปัญหาในครอบครัวสามีภรรยาแทนที่จะหันหน้ามาคุยกันกับหันหน้ามาทะเลาะกันความแตกต่างนำมาสู่ความแตกแยกความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทและสุดท้ายกลายเป็นการเข่นฆ่ากันกลายเป็นการประหัตประหารกันพี่น้องในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความแตกต่างความแตกต่างและความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับชีวิตของมนุษย์ความแตกต่างเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเราพี่น้องข้างๆท่านก็แตกต่างจากท่านใช่ไหมครับเราเกิดมาบนสีผิวที่ต่างกันเชื้อชาติต่างกันวัฒนธรรมต่างกันรสนิยมต่างกันบางคนกินดิบบางคนกินกึ่งดิบบางคนกินสุกๆผมไม่สั่งสเต็กบางคนสั่งว่าเอาซุปเปอร์แร ผมบอกในใจว่าถ้างั้นก็เสิร์ฟเลยดีกว่า ก็หั่นแล้วเสิร์ฟเลยก็แล้วกันเพราะสั่งซุปเปอร์แร่โอ้โหกรีดทีนี่มันมีโลหิตปริ๊ดออกมาเลยโอ้โหกินไม่ได้ยังไงแค่เคลือบผิวให้รู้สึกเหมือนว่าผ่านการย่างมาเล็กน้อยเป็นพวกคนที่ชอบประหยัดพลังงานของโลกผมคิดในใจข้างนั้นก็เสิร์ฟเลยแล้วกันนะฮะบางคนสั่งก็ซุปเปอร์สุกเลยแทบจะเข้าขายเกรียมเลยก็งงกินไปได้ยังไงเฉือนทีนึงโอ้โหแข็งเป๊กเลยเพราะว่าเกือบจะสุกเกินกว่าสุกไปอีกเราเกิดมาเป็นความแตกต่างรสนิยมแตกต่างกันเชื้อชาติแตกต่างวัฒนธรรมแตกต่างกันการใช้ชีวิตก็แตกต่างกันแต่การแต่ความแตกต่างไม่ต้องนำมาสู่ความแตกแยกก็ได้เพราะความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาของวิถีของมนุษย์แต่เป็นเรื่องที่แปลกมากและเป็นกลอุบายของมารอย่างไม่ต้องสงสัยที่มารพยายามจะให้คนรู้สึกว่าถ้าแตกต่างกันจะไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ถ้าคิดต่างกันจะไม่สามารถไปด้วยกันได้ถ้ามีค่านิยมต่างกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไม่สามารถเป็นพวกเดียวกันได้ที่น้องคนไทยมีข้อดีเยอะมากคนไทยมีข้อดีเยอะมากอย่างที่คนในโลกนี้ต้องอิจฉาเลยคนไทยเป็นคนที่มีรอยยิ้มสตาร์ทไว้ที่ใบหน้ามีฝรั่งเข้ามาคุยกับผมว่าเขาก็แปลกใจคนไทยว่า
เวลามีปัญหาก็ยิ้มเวลาวิ่งข้ามถนนแล้วเกือบถูกรถชนก็ยังอุตส่าห์ยิ้มเลยเคยเห็นไหมวิ่งยิ้มข้ามถนนแล้วก็โอ้ยเกือบถูกชนแน่แล้วก็ยิ้มกับเพื่อนฝรั่งก็งงว่าเอ๊ะมันน่าจะกลัวตกใจร้องไห้แต่นี่ยิ้มล่าเลยวิ่งล่าเลยเขาบอกคนไทยมีข้อดีเยอะมากแต่คนไทยมีข้อเสียหนึ่งที่ถ้าไม่แก้ก็จะไม่สามารถเจริญไปได้มากกว่านี้เขาบอกว่าคนไทยเป็นคนที่ทำงานเป็นทีมไม่ได้ทำงานด้วยกันไม่ได้ยอมรับความแตกต่างกันไม่ได้ยอมรับความไม่เหมือนกันเนี่ยยากใครไม่เหมือนเราคือศัตรูของเรามักจะมีพิมพ์เขียวแบบนี้ไม่เหมือนเราคือคนละพวกกับเราไม่เหมือนฉันคุณคือคนละพวกคนไทยคงจะชอบดูมวยพิเศษเพราะมีอยู่สองมุมมุมแดงมุมน้ำเงินไม่มุมนี้ก็มุมนั้นแล้วก็ชกกันเลย นี่คือปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในสังคมทุกวันนี้ที่น้องพระธรรมยากอบตอนนี้เนี่ยยากอบก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันในสังคมสมัยนั้นซึ่งเกิดขึ้นในทุกสังคมจนถึงสังคมวันนี้ก็ยังมีอีกก็คือความทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งกันที่นอนทะเลาะยิ่งสิ่งที่บ่งบอกถึงความแตกต่างของสังคมที่เจริญกับสังคมที่ไม่เจริญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาเหมือนกันขนาดไหนไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาไม่มีความขัดแย้งหรือไม่มีความแตกต่างแต่ความเจริญหรือไม่เจริญเนี่ยมันวัดตรงที่คนในประเทศหรือคนในสังคมเนี่ยมีทัศนคติยังไงต่อความขัดแย้งและมีวิธีการในการจัดการกับความขัดแย้งอย่างไรต่างหากเพราะความแตกต่างความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่สังคมที่เจริญแล้วคริสตจักรที่เจริญแล้วครอบครัวที่เจริญแล้วจะมีทัศนคติมุมมองต่อความขัดแย้งในเชิงบวกแล้วก็จะมีวิธีการในการจัดการกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์แต่สังคมที่ไม่เจริญจะมองความแตกต่างเป็นการทะเลาะและจะลงท้ายด้วยการแยกกันพระธรรมยากอบวันนี้บอกถึง2เรื่อง1คือสาเหตุของความขัดแย้งกันและ2บอกถึงวิธีการแก้ความขัดแย้งสาเหตุที่นำมาสู่ความขัดแย้งจนเลยเถิดไปถึงการแตกแยกเลยไปถึงการทะเลาะวิวาทและจนกลายเป็นการเข็นฆ่าทำลายล้างเนี่ยมีสาเหตุอะไรบ้างที่ยากอบได้บอกเราผ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ความขัดแย้งในพบในข้อ1ถึงข้อที่4ที่ยากอบได้บอกเอาไว้สิ่งแรกคือความปรารถนาชั่วงั้นบอกคนข้างๆครับความปรารถนาชั่วช่วยอย่าพูดชั่วให้มันชัดเจนมากนักนะครับพูดแบบง่ายๆเพราะเรากำลังบอกคนข้างๆไม่ได้ว่าเขาความปรารถนาชั่วยากอบพูดชัดเจนมากในข้อที่1บอกว่าอะไรเป็นสาเหตุของสงครามคำว่าสงครามคำนี้เนี่ยในภาษาเดิมบ่งบอกถึงการทะเลาะวิวาทไม่ใช่หมายถึงสงครามในประเทศเท่านั้นมันถึงการทะเลาะด้วยในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนในคริสตจักรในสังคมในหมู่บ้านในประเทศอะไรเป็นเหตุของสงครามและการทะเลาะวิวาทกันในท่านทั้งหลายมันมาจากความปรารถนาชั่วของท่านที่ต่อสู้อยู่ภายในพวกท่านไม่ใช่หรือยากอบพูดสาเหตุแรกเลยคือกลับเข้าไปยังจิตใจของบรรดาคนเหล่านี้เลยว่าท่านไม่ได้กำลังขัดแย้งกันท่านไม่ได้กำลังทะเลาะกันเพราะความแตกต่างของวิธีคิดความแตกต่างของไลฟ์สไตล์ความแตกต่างของรสนิยมความแตกต่างของความของเป้าหมายแตกต่างกันแต่ท่านทะเลาะกันเพราะความปรารถนาชั่วที่อยู่ในใจของท่านยากอบกลับไปยังสาเหตุคือเบื้องลึกในใจคำว่าความปรารถนาชั่วคำนี้เนี่ยในฉบับคิงเจมส์ใช้คำว่า lust ซึ่งแปลว่ากิเลสตัณหาความต้องการที่ผิดความปรารถนาในสิ่งที่ชั่วร้ายความเห็นแก่ตัวความปรารถนาที่จะลุ่มหลงในอำนาจการอยากรักษาอำนาจเอาไว้อยากมีชื่อเสียงในทางที่ผิดอยากได้ผลประโยชน์คำนี้พบในหลายครั้งในพระคัมภีร์อย่างเช่นทิตัสบทที่3ข้อที่3พระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนท่านเราเองก็โง่เขลาไม่เชื่อฟังหลงผิดเป็นทาสของกิเลสตัณหาโง่เขลาไม่เชื่อฟังหลงผิดเป็นทาสครบเลยนะฮะและความสำราญต่างๆใช้ชีวิตอย่างชั่วร้ายและอิจฉาริษยาถูกชิงชังและเกลียดกันโอ้โหเปาโลนี่บรรยายแบบตบซ้ายตบขวาลงไปนอนกับพื้นเลยบอกว่าที่ท่านทะเลาะกันอย่างเงี้ยที่ท่านขัดแย้งกันแตกแยกกันเนี่ยมันเกิดจากกิเลสตัณหาในใจ
เกิดจากความปรารถนาในสิ่งชั่วร้ายเกิดจากการความโง่เขลาความไม่เชื่อฟังและการเป็นทาสของความปรารถนาที่อยู่ในใจพี่น้องยากอบจึงสรุปเป็นข้อชัดเจนว่ามันปัญหามันอยู่ที่แรงจูงใจในชีวิตของเราปัญหามันอยู่ที่ความปรารถนาในชีวิตของเราถ้าเราอยากสร้างสันติถ้าเราอยากแก้ปัญหาจริงๆเราจะไม่ทะเลาะกันเราจะไม่ทำลายกันแต่การที่เราทำลายกันทะเลาะกันมันมาจากความต้องการที่ไม่อยากจะเห็นการแก้ปัญหาต่างหากมันเป็นความปรารถนาที่ชั่วร้ายพี่น้องความปรารถนาชั่วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยพยายามไปถึงเป้าหมายปลายทางโดยไม่สนใจวิธีการโดยไม่สนใจใยดีต่อคนรอบข้างไม่สนใจวิธีการว่าจะผิดหรือจะถูกไม่สนใจว่าจะมีใครเดือดร้อนหรือไม่แต่เรายึดเป้าหมายเป็นสำคัญเพราะเราปรารถนาเราอยากได้มันโดยไม่สนใจใครไม่สนใจหลักการพระเจ้าไม่สนใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สนใจพี่น้องไม่สนใจคนในครอบครัวแต่เราต้องการขวายคว้าเป้าหมายเท่านั้นพี่น้องที่รักยิ่งเราพระมีว่าอยากท่านอยากได้ท่านไม่ท่านก็ทะเลาะกันท่านโลภไม่มีที่สิ้นสุดท่านก็ทำลายกันยิงชิงชังกันประเทศหนึ่งอยากได้ทรัพยากรของประเทศหนึ่งก็เอาทหารไปยึดเขาแล้วก็ใส่ความเขาว่ามีนิวเคลียร์ง่ายดีแล้วก็ถือวิสาสะบุกโจมตีแต่เบื้องหลังคือปรารถนาอยากได้ทรัพยากรสมัยก่อนประเทศหนึ่งอยากได้ทรัพยากรของประเทศหนึ่งก็เดินทางมายึดเป็นอาณานิคมเพื่อจะเอาทรัพยากรไปใช้เป็นของตัวเองเราบางคนอยากได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นเป้าหมายแต่เราไม่สนใจวิธีการหรือใครจะเดือดร้อนเราก็ปล่อยข่าวโจมตีให้ร้ายเลื่อยขาเก้าอี้งานการไม่ทำถือเลื่อยอย่างเดียวเลื่อยถือมีดคอยแทงข้างหลังเพื่อวันหนึ่งไอ้คนที่มันขวางทางจะได้หล่นลงมาเราจะได้ถูกโปรโมทไปแทนที่นั่นคือคนที่ยึดเป้าหมายเป็นตัวสำคัญเราอยากได้ข้าวของเครื่องใช้ตามกระแสของค่านิยมอยากได้รุ่นใหม่เอี่ยมอ่องล่าสุดเขาออกรุ่นใหม่มาอีกหน่อยเขาออกรุ่นใหม่กว่าไม่ทันจะซื้อรุ่นนี้เลยออกรุ่นใหม่ใหม่อีกแล้วเราก็ตามไปซื้อรุ่นใหม่กว่าเราอยากได้ทรัพย์สินของมากอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ทุกอย่างเป็นความปรารถนาที่เราไม่ยับยั้งชั่งใจบางคนก็เลยไปถึงขั้นเราจึงยอมที่จะทำสิ่งที่ผิดเพื่อเพียงแต่มาตอบสนองความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของเราในน้องแรงจูงใจที่ผิดความปรารถนาที่ชั่วร้ายจึงเป็นสาเหตุอันแรกของความขัดแย้งที่นำไปสู่การทำลายล้างกันถ้าสามีภรรยามีความปรารถนาชั่วที่ไม่สิ้นสุดพอภรรยาเริ่มอายุมากขึ้นหน้าตาเปลี่ยนไปรูปร่างร่างกายเปลี่ยนไปสามีมีความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องก็จะคอยคว้าไปหาหญิงอื่นอย่างไม่ถูกต้องหรือตรงกันข้ามสามีเริ่มเปลี่ยนไปภรรยาก็จะไปคอยคว้าหาสิ่งต่างๆมาทดแทนเพราะความปรารถนาชั่วที่ไม่สิ้นสุดและสุดท้ายก็มาทะเลาะกันแล้วก็แยกกันลูกก็รับผลในสิ่งไม่ดีนี่คือสาเหตุแรกที่ยากอบอกว่ามันคือต้นทางของการทะเลาะเบาะแว้งและความขัดแย้งนั่นคือความปรารถนาชั่วสิ่งที่สองคือชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าสาเหตุที่ไม่เกิดการทะเลาะกันในสังคมในคริสตจักรในครอบครัวก็คือการไม่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตการไม่มีพระเจ้าเกี่ยวข้องอยู่ในการดำเนินชีวิตพระธรรมตอนนี้ยากอบไม่ได้บอกตรงๆว่าเขาไม่มีพระเจ้าแต่ยากอบบอกในหลายในบางประการทำให้เรารู้ได้ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มีพระเจ้าอยู่ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงยากอบบอกว่าข้อ2บอกว่าท่านไม่มีเพราะไม่ได้ขอมีพระเจ้าเสมือนหนึ่งไม่มีพระเจ้าดำเนินชีวิตไปเสมือนหนึ่งพระเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆในชีวิตแล้วก็ท่านบอกว่าพวกท่านขอแต่ไม่ได้รับเพราะขอผิดด้วยขอผิดหวังจะเอาไปสนองความปรารถนาชั่วของตนเองพวกหนึ่งเมื่อกี้คือไม่ได้ขออะไรเลยพระเจ้าไม่เกี่ยวกับชีวิตฉันอีกพวกหนึ่งคือทำทีเหมือนอธิษฐานทำทีเหมือนใกล้ชิดพระเจ้าทำทีเหมือนเฝ้าเดียวแต่อ่านหนังสือไปก็ด่าคนอื่นไปโอ้ข้อนี้แหละถูกใจจริงๆเลยถูกต้องเลยไอ้คนนั้นน่ะมันต้องอ่านข้อนี้ม
ันเร็วมากเลยมันต้องอ่านข้อนี้เลยแน่นอนเลยข้อนี้คือข้อของเขาเลยอธิษฐานไปโอ้พระเจ้าขอทรงทำลายมันด้วย ข้าพระองค์ถูกมันด่าขอพระองค์ทรงด่ามันกลับอันนี้ทำทีเหมือนบอกยากอบว่าท่านขอแต่ไม่ว่าท่านขอผิดทำทีเหมือนมีพระเจ้าแต่มีพระเจ้าเป็นอาวุธเอาไว้ประหัตประหารแล้วก็โจมตีคนอื่นนี่คือภาพรวมของคนเหล่านี้สิ่งที่สองคือชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องมีเป็นปัญหามากกับหลายคนโดยเฉพาะในสังคมพื้นฐานที่ไม่มีที่ไม่ได้มีเรื่องราวพระเจ้าอยู่ในสังคมก็จะมองชีวิตแยกเป็นส่วนๆมองร่างกายมองจิตใจจิตวิญญาณเป็นส่วนๆพระเจ้าทรงเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเท่านั้นพระองค์ทรงไถ่ให้จิตวิญญาณเรารอดอย่างอื่นพระเจ้าไม่เกี่ยวอาชีพเป็นไม่เกี่ยวพระเจ้าไม่เกี่ยวมันเรื่องของเราเรากับอาชีพการงานการจะหาคู่ครองพระเจ้าไม่เกี่ยวเพราะพระเจ้าดูแลจิตวิญญาณเท่านั้นเรารอดเราไปสวรรค์อันนี้ให้พระเจ้าดูแลแต่การหาคู่ครองการหาอาชีพการจะทะเลาะกับเพื่อนการจะด่ากลับการจะตบตีมันเป็นเรื่องของโลกนี้มันเป็นเรื่องภายในโลกพระเจ้าไม่เกี่ยวพี่น้องความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยชีวิตคริสเตียนเราเป็นชีวิตที่พระเจ้ามองเป็นองค์รวมพระเจ้าเกี่ยวข้องในทุกเรื่องในชีวิตของเราเองไหมครับบอกคนข้างๆพระเจ้าเกี่ยวใครบอกพระเจ้าไม่เกี่ยวใครบอกพระเจ้าไม่เกี่ยวพระเจ้าทรงพระเกี่ยวในทุกเรื่องในชีวิตเราฉะนั้นชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าเนี่ยทำให้เราไม่มีหลักในการดำเนินชีวิตถ้าเราไม่มีพระเจ้าถ้าเราเอาพระเจ้าวางไว้บนหิ้งนะหิ้งเหนือหัวเตียงเราแล้วกราบพระเจ้าทุกคืนก่อนจะนอนกราบนมัสการงามๆแล้วเราก็นอนเนี่ยพระเจ้าอยู่บนหิ้งถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยชีวิตเราจะไม่มีหลักในการดำเนินชีวิตเลยเพราะเราจะทำตามใจตัวเองแล้วให้พระเจ้ามาเกี่ยวเฉพาะตอนเรามาเฝ้าเดี่ยวหรือตอนเรามีปัญหาเราวิ่งมาหาพระเจ้าเหมือนพระองค์ทรงเป็นพระบางอย่างหรือเป็น ATM เอาไว้กดเงินตอนฉุกเฉินหรือเป็นยางอะไหล่ตอนที่ยางเราแตกค่อยกลับมาหาพระเจ้าให้น้องถ้าเราไม่มีพระเจ้าในเกี่ยวข้องชีวิตเราจะไม่มีหลักอะไรเลยในการดำเนินชีวิตเราจะกลายเป็นคนไม่มีหลักเขาเรียกว่าอะไรนะครับหลักปักอะไรครับให้น้องเก่งมากหลักปักเลนก็คือยังไงน้ำพัดซ้ายเลนก็เสาก็ไปทางไหนครับขวาสิน้ำพัดซ้ายเสาก็เห็นทางขวาพี่น้องต้องถูกทดสอบแล้วอันนี้น้ำพัดขวาเสาก็ไปทางเก่งมากครับมันจะโอนไปเอ็นมาก็คือชีวิตที่ไม่มีหลักเพราะพระเจ้าไม่เกี่ยวไงฮะพระเจ้าไม่เกี่ยวในครอบครัวของฉันพระเจ้าไม่เกี่ยวกับการเรียนของฉันพระเจ้าไม่ซึ่งจริงๆพระเจ้าทรงเกี่ยวในทุกเรื่องพี่น้องที่รักยิ่งถ้าเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราเราจะสามารถเผชิญความขัดแย้งเผชิญความแตกต่างเผชิญการทะเลาะวิวาทเผชิญการหาเรื่องได้อย่างดีมากเพราะพระเจ้าทรงช่วยดูแลอยู่ตรงกลางทำไมนักมวย2คนชกกันต้องมีกรรมการเพราะว่ากรรมการจะคอยดูแลให้อยู่ในกติกาเป็นการแข่งขันนะครับไม่ใช่การฆ่ากันเป็นการแข่งขันนะครับไม่ใช่เป็นกีฬานะครับไม่ใช่การทะเลาะกันนักมวยเวลาเขาชกนะชกกันจะเป็นจะตายใช่ไหมชกเสร็จทำยังไงครับกอดกันบ๊ายบายบ๊ายบายตาบวมปากเบ้อเลยยิ้มฮอดีมากชกได้ดีมากแล้วก็เดินตัวบวมกลับไปเลยเพราะเขาไม่ได้ทะเลาะกันเขากำลังแข่งกีฬาแต่ถ้าไม่มีกรรมการไม่มีกฎเอากันตายแน่เลยชกกันไปชกกันมาหักขากันเลยเพราะว่าโกรธมากัดหูเราชกกับเตะมั่วไปหมดเลยพี่น้องพระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตของเราได้มีชาย2คนนะครับอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชาย2คนนี้เนี่ยบังเอิญมีเรื่องทะเลาะกันทะเลาะบอกไปจนกระทั่งเกินการเยียวยาเขาทะเลาะกันบอกแว้งกันใหญ่มากพวกเขาก็เลยตกลงกันว่าเขาก็เลยจะไปปรึกษานักปราชญ์คนหนึ่งในหมู่บ้านนะเป็นผู้รู้นะฮะเป็น Google ของหมู่บ้านเป็นผู้รู้นักปราชญ์ก็จะไปปรึกษาคนนี้เอาไงดีนะคนแรกก็แอบไปตอนกลางคืนนึงก็เป็นเล่าซีรีส์ของเขาบอกว่าไอ้คนนั้นน่ะมันอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นอย่างงี้ความจริงเป็นอย่างงี้เพราะมันอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงู้นฉันเลยเป็นแบบนี้ก็เล่าจบปุ๊บนักปราชญ์ก็บอกว่าคุณเนี่ยถูกต้องที่สุดเลยอันนี้ก็สบายใจโอ้โหนักปราชญ์ชมกลับบ้านไป
เย็นวันต่อมาอีกคนหนึ่งได้รู้ข่าวว่าคนนี้ไปหาแล้วก็เลยไปหาบ้างแอบไปหาตอนกลางคืนบ้างแล้วก็เริ่มเล่าซีรีส์ตัวเองเหมือนกันพอผมอย่างนี้เพราะไอ้นั่นมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ผมมันเลวอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้ผมก็เลยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เล่าจนจบซีรีส์ตัวเองซึ่งคนละเรื่องกับคนแรกเลยแล้วป๋าก็ตอบว่าคุณเนี่ยถูกต้องที่สุดเลยภรรยาฟังอยู่ข้างหลังก็ชักตะเกียกตะหงิดก็มาคุยกับสามีโทษนะคุณทำอย่างนี้ไม่ได้เมื่อคืนคุณเพิ่งบอกเขาว่าอีกฝ่ายน่ะถูกต้องที่สุดแล้ววันนี้คุณบอกอีกฝ่ายเนี่ยถูกต้องที่สุดมันเป็นไปไม่ได้ทั้งคู่เนี่ยเล่าเรื่องตรงกันคนตรงกันข้ามกันเลยเหมือนสังคมไทยวันนี้เลย คือทั้งสองฝั่งมีเหตุผลที่ดูดีแต่มันคนละเรื่องกันคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้คุณกำลังโกหกหรือเปล่าน้าป๋าก็หันไปหาภรรยาคุณถูกต้องที่สุดนักปราชญ์ไม่มีหลักอะไรเลยในการแก้ปัญหาทำได้อย่างเดียวคือคุณถูกต้องที่สุดพยายามปัดมันไปปัดปัญหาเตะไปข้างหน้าเหมือนกับนักกีฬานักฟุตบอลตอนเล่นสมัยประถมเจอบอลเมื่อไหร่เตะไปข้างหน้าอย่างเดียวเตะซ้ายเตะขวาแต่ขอให้เตะไปข้างหน้าก่อนไล่ปัญหาไปข้างหน้าไม่ต้องมายุ่งกับฉันคุณถูกต้องที่สุดเลยพี่น้องถ้าเราไม่มีพระเจ้าเนี่ยเราจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราเห็นคนทะเลาะกันเราก็เรียกมาลูกสองคนทะเลาะกันทำไมลูกทั้งคู่ถูกต้องที่สุดเลยลูกมองหน้างงอ่ะตกลงไม่มีใครผิดเลยเหรอตกลงไม่มีใครต้องแก้ไขอะไรเลยใช่ไหมเราทุกคนต่างถูกต้องที่สุดเลยพ่อคนนี้ไม่มีหลักอะไรทั้งสิ้นในการดำเนินชีวิตถ้าเราเป็นคนปกครองบ้านเมืองเราเป็นคนที่ต้องแสดงความยุติธรรมเราบอกไม่ได้ว่าทั้งคู่คุณถูกต้องที่สุดเลยทั้งคู่ต้องมีสิ่งที่บกพร่องและรับการแก้ไขพี่น้องหลักการพระเจ้าจึงเป็นหลักสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของเราเอเมนไหมครับถ้าเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตถ้าเรามีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเราจะสามารถแยกแยะผิดถูกได้เราจะสามารถบอกได้ว่าเราควรแก้ไขยังไงแต่ละฝ่ายต่างควรจะแก้ไขอย่างไรถ้าท่านเป็นผู้นำในครอบในคริสตจักรผู้นำในกลุ่มแคร์อย่าหวังเพียงแค่ต้องการเอาใจสมาชิกด้วยการทางนี้ก็ดีทางนี้ก็ดีว่ามาอย่างนั้นก็ถูกตัวลงและสมาชิกมีหน้าที่คือสั่งการผู้นำก็ตอบเพียงแค่ว่าคุณถูกต้องที่สุดเลยเราไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่เอาใจสมาชิกแต่เราต้องการที่จะบอกถึงความถูกต้องและหลักการของพระเจ้าเพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีหลักที่สุดนี่คือสิ่งที่สองที่เหตุผลของการทะเลาะ กันคือการไม่มีพระเจ้าและสิ่งที่สามก็คือความไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าความไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าข้อสี่เนี่ยยากอบอกว่าคนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ายากอบเริ่มยิงประเด็นแล้วว่าคนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าในภาษากรีกคำนี้เนี่ยแปลตรงตัวเป๊ะแปลว่าคนล่วงประเวณีแปลอย่างนี้เลยนะฮะเหมือนยากอบกำลังชี้หน้าพวกทะเลาะกันเนี่ยเจ้าพวกล่วงประเวณีเอ้เราคงงงเอ้มันเกี่ยวอะไรด้วยเรากำลังทะเลาะกันมาด่าว่าเราไปล่วงประเวณีไปผิดผัวผิดเมียไปข่มขืนชาวบ้านหรือไปทำผิดมินิมาทางเพศคนคงงงว่ามันเกี่ยวยังไงนะยากอบนี่ชักเลอะเทอะใหญ่แล้วเรากำลังทะเลาะกันอยู่ดีมาด่าแล้วว่าพวกล่วงประเวณีเอ๋ยไอ้น้องที่รักยิ่งในพระคัมภีร์เนี่ยในวัฒนธรรมพระคัมภีร์ทั้งพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยต่างเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นเหมือนกับสามีภรรยาในพระคัมภีร์เดิมเปรียบเทียบพระเจ้ากับมนุษย์เป็นเหมือนกับสามีภรรยาที่มีความสัมพันธ์อย่างถูกต้องต่อกันอิสยาห์บทที่54ข้อที่5บอกว่าเพราะพระผู้สร้างเจ้าเป็นสามีเจ้านี่คือคำเปรียบเทียบนะฮะนี่น้องมันตกใจตายแล้วเรามีสามีแล้วเหรอเนี่ยผู้ชายตกใจครับมากกว่าผู้หญิงเยอะเลยนะฮะตายเรามีสามีเหรอเนี่ยตายแล้วเรามีสามีอันนี้เป็นแค่คำเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าเป็นเหมือนสามีและภรรยานะฮะและในพระคัมภีร์ใหม่ก็เช่นเดียวกันนะครับ2โครินธ์บทที่11ข้อ2ถึงข้อ3ก็เปรียบเทียบเหมือนกันว่าเราเป็นเหมือนคริสตจักรเป็นเหมือนหญิงบริสุทธิ์ที่มีไว้สำหรับพระคริสต์ที่จะเสด็จมานะครับและความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยการละทิ้งพระเจ้าการไปมีพระเทียมเท็ดในพระคัมภีร์เนี่ยก็สะท้อนเป็นเหมือนหญิงที่เป็นล่วงประเวณี
หญิงที่นอกใจสามีไปมีผู้ชายอื่นนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เปรียบเทียบภาพและพระบาอันในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยคือพระที่เล่นกับเรื่องนี้เลยคือเรื่องการล่วงเวณีที่อิสราเอลชอบไปบูชาพระบาอันเนี่ยคือพระที่จะต้องบูชาด้วยการร่วมเพศต่อหน้าพระจะมีผู้หญิงผู้ชายเนี่ยล่วงเวณีกันต่อหน้าพระบาอันนี่ถือเป็นการนมัสการพระบาอันงั้นมันจึงกลายเป็นคำเปรียบซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าว่าเรากับพระองค์เป็นเหมือนสามีภรรยาที่ต้องบริสุทธิ์ต่อกันและไม่ทอดทิ้งกันและไม่ไปมีพระอื่นเปรียบเทียบเหมือนสามีหรือภรรยาที่ไม่มีคนอื่นอยู่ในใจและอยู่ในชีวิตซื่อสัตย์ต่อกันงั้นยากอบจึงเตือนคนเหล่านี้ที่เขาทอดทิ้งพระเจ้าและไม่เอาพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องคือเป็นเหมือนคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับพระเจ้าไม่เหมือนคนล่วงเวณีที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีและภรรยาไม่ตรงไปตรงมาแอบลับลับล่อล่อแอบไปมีกิ๊กทางฝ่ายวิญญาณวันนี้มาโบสถ์กลับบ้านแอบไปมีกิ๊กแอบไปนมัสการอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่พระเจ้าอยู่ในใจไปเทิดทูนบูชาสิ่งอื่นซึ่งยากอบเตือนว่าปัญหาเหล่านี้แหละทำให้เกิดการขัดแย้งกันทะเลาะเบาะแว้งแล้วไม่สามารถแก้ได้อย่างถูกต้องเพราะว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเราเห็นแล้วว่าสาเหตุที่เกิดความทะเลาะเบาะแว้งในสังคมในครอบครัวเนี่ยเกิดจากความปรารถนาสิ่งที่ผิดดำเนินชีวิตไม่มีพระเจ้าและการไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อพระเจ้านั่นทำให้สามารถสรุปได้เป็นหลักสำคัญว่าเวลาพี่น้องทะเลาะเบาะแว้งกับใครเวลาพี่น้องเห็นการทะเลาะกันขัดแย้งกันแตกแยกกันทำลายกันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มันเป็นปัญหาระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าด้วยเพราะการที่เขาทิ้งพระเจ้าทำให้เขาไม่มีหลักในการดำเนินชีวิตเพราะการที่เขาละเลยพระเจ้าทำให้เขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาชีวิตในโลกนี้ได้เพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างเขามาพระองค์มีหนทางและมีวิธีแก้ไขสำหรับชีวิตของเขาแต่เมื่อเขาไม่เอาพระเจ้าเขาก็ไม่มีหนทางในการแก้ปัญหานี่น้องลองดูสิว่าในสังคมไทยต่อให้ทะเลาะกันยังไงเนี่ยก็ไม่มีวันจบเพราะต่างฝ่ายต่างจ้องที่จะทำลายกันยกเว้นเขากลับมาหาพระเจ้ายกเว้นความรอดไปสู่ชีวิตเขาผมกับพี่น้องคริสเตียนจะตระหนักเรื่องนี้ด้วยว่าอยากไปร่วมวงกับการทะเลาะวิวาททะเลาะเบาะแว้งจนกลายเป็นท่านเองกลายเป็นคนที่ไม่เอาพระเจ้าและทิ้งพระเจ้าไว้ที่บ้านแล้วไปทะเลาะกับชาวบ้านชาวช่องแล้วไปสร้างความแตกแยกมาดูสิ่งที่สองการแก้ปัญหาความขัดแย้งจะแก้ยังไงสิ่งหนึ่งคือสิ่งแรกคือการมอบถวายตัวแด่พระเจ้าเราบอกคนข้างๆนะครับมอบถวายตัวแด่พระเจ้าข้อ7บอกว่าพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าคำว่านอบน้อมคำนี้เนี่ยภาษากรีกเป็นศัพท์ทหารเป็นศัพท์ทหารบ่งบอกถึงบอกว่าให้เชื่อฟังอยู่ในระเบียบวินัยทหารเลยไม่ใช่การที่ยากอบมาขอร้องวิงวอนน้ำตาไหลบอกนอบน้อมแบบนอบน้อมนะนอบน้อมนะไม่ใช่ยากอบกำลังสั่งเลยว่าจงเชื่อฟังพระเจ้าจงอยู่ในวินัยของพระเจ้าจงให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตจงให้น้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของท่านยากอบกำลังบอกน้ำหนักแบบนี้ว่าจงนอบน้อมต่อพระเจ้าถ้าท่านต้องการจะแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวความทะเลาะเบาะแว้งในสังคมในกลุ่มในหมู่เพื่อนจงกลับมาเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ในระเบียบวินัยของพระเจ้าอยู่ในหลักการของพระเจ้ามัทธิวบทที่6ข้อที่10บอกว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์อ่านด้วยกันสิครับในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกสวรรค์เป็นอย่างไรน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในชีวิตของเราเอเมนไหมครับน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นอย่างไรสวรรค์มีแต่สันติสุขสวรรค์ไม่มีสงครามสวรรค์ไม่มีการทะเลาะกันสวรรค์ไม่มีความขัดแย้งและทำลายกันก็ขอให้เป็นเป้าหมายของเราในแผ่นดินโลกนี้เอเมนไหมครับถ้าเราต้องการที่จะดำเนินชีวิตโดยเป็นผู้แก้ปัญหา
จงเอาหลักการพระเจ้าไปใช้ในการแก้ปัญหาให้พระเจ้าอยู่ในการแก้ปัญหาเหล่านั้นหนุนใจพี่น้องว่าอย่ากลายเป็นคนสร้างอย่าเป็นคนสร้างปัญหาอย่าเป็นคนสร้างความทะเลาะสร้างความขัดแย้งแต่จงพลิกตัวเองกลายเป็นผู้แก้ผู้สร้างสันติภาพผู้สร้างสันติสุขเอเมนไหมครับนอบน้อมต่อพระเจ้าให้พระเจ้ามาเกี่ยวข้องพี่น้องเราอาจจะมีหลายอย่างที่เราไม่พึงพอใจไม่ชอบใจถูกขัดใจนี่คือธรรมดาของชีวิตเราเราไม่มีทางได้รับอะไรถูกใจ 100% ตลอดชีวิตเราแต่พระเจ้าทรงรู้จักเราดีที่สุดพระองค์ทรงรู้เวลาและวิธีการที่เหมาะกับเราที่สุดเอเมนมั้ยครับงั้นอย่ากังวลกังวายใจจงมอบถวายตัวแด่พระเจ้าพี่น้องการมอบถวายตัวแด่พระเจ้าเนี่ยสะท้อนมาเป็นการไว้วางใจในพระเจ้าเมื่อเราวางใจในพระเจ้าใจเราก็จะสงบเมื่อเราวางใจในพระเจ้าเราจะไม่กังวลกังวายเราจะไม่เดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเราถูกเอาเปรียบเพราะเราวางใจในพระเจ้าพระองค์ทรงรู้เวลาและวิธีการและคนและสถานที่ที่เหมาะกับเราที่สุดเมื่อเราวางใจในพระเจ้าเราจะไม่หงุดหงิดเราจะไม่พุ่งเป้าปัญหาไปที่คนรอบตัวแต่เราเพราะเรารู้พระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งอยู่เอเมนไหมครับนี่คือคนที่มอบถวายตัวแด่พระเจ้ามอบถวายคือการวางใจในพระเจ้าคือการรู้จักกับพระเจ้าที่เราเชื่อพี่น้องท่านยังไม่สามารถวางใจพระเจ้าถ้าท่านไม่รู้จักกับพระเจ้าท่านจะวางใจพระเจ้าได้ยังไงที่มันไม่รู้พระองค์เป็นยังไงเลยรู้จักเพียงแค่พระเจ้าอยู่ในตัวอักษรอยู่ในพระคัมภีร์แต่ท่านไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆเวลาเราปรับปรุงอาคารสถานที่เนี่ยเรามีเวลาน้อยมากแต่ผมรู้จักเฮตักผมก็เลยวางใจเขาว่ามันต้องไม่เละแน่ๆมันต้องออกมาสวยแน่ๆเลยเพราะผมรู้ว่าเขาทำดีที่สุดทำได้และทำดีที่สุดด้วยผมจึงไม่หงุดหงิดสบายใจว่าออกมาสวยแน่ๆมันดูเป็นครั้งคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ครั้งคราวนะฮะแอบมาดูตอนกลางคืนไม่ใช่มาดูเป็นครั้งคราวเพียงแค่ดูอยู่ห่างๆเพราะรู้ว่าวางใจสบายใจได้เพราะเรารู้จักคนคนนั้นพระเจ้าก็เช่นเดียวกันท่านจะไม่สามารถวางใจพระเจ้าถ้าท่านไม่รู้จักพระเจ้าถ้าท่านไม่ได้ใช้เวลาสนทนากับพระเจ้าอย่างสนิทชิดเชื้อจนท่านรู้ใจพระเจ้าท่านจะไม่สามารถวางใจพระองค์ได้เลยท่านยังหงุดหงิดงุนง่านหัวมุดไปมุดมาอยู่ตลอดเวลารู้สึกมันหงุดหงิดอึดอัดลำบากใจลุกไปลุกมาในทุกปัญหาในชีวิตเพราะท่านไม่รู้จักพระเจ้าผู้ทรงควบคุมทุกสิ่งอยู่เห็นไหมครับสิ่งที่สองที่ยากอบบอกเราในทางแก้ก็คือบอกให้เราต่อสู้กับมันไม่เพียงแต่มอบถวายตัวแด่พระเจ้าสิ่งที่สองการแก้ปัญหาคือต่อสู้กับมันข้อ7พูดต่อว่าจงต่อสู้กับมันแล้วทำไมครับแล้วมันจะหนีท่านไปสรุปแล้วใครกลัวใครใครกลัวใครเรากลัวมารหรือมารกลัวเรามารกลัวเราเพราะมันมีอยู่ว่าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปมันอาจจะยืนขู่อยู่ให้รู้สึกว่ามันน่ากลัวนะแต่อย่าบอกว่าไม่ต้องกลัวจงสู้มันแล้วมันจะหนีไปผมมีตุ๊กแกอยู่ที่บ้าน2ตัวเลี้ยงไว้อย่างดีเอาออกกับใจดูแลมันอย่างดีมันน่ากลัวมากเลยนะฮะมันน่ากลัวมากมันมาโผล่แถวเชิงหลังคาผมมีบันไดขึ้นมันมีกระจกใหญ่ๆมันจะมองเห็นหลังคาบานนั้นพอดีแล้วมันก็จะโผล่หัวออกมาครึ่งตัวทักทายพอเดินมันก็จะหดหัวเข้าไปเผื่อมันก็จะโผล่ตัวออกมาแล้วตัวหดหัวเข้าไปฟืดเรียกคนมาจับก็จับไม่ได้เพราะมันจะหดเข้าไปอยู่ในหลังคาแต่เผลอมันก็จะออกมาทักทายยิ้มให้อรุณสวัสดิ์แล้วก็หดหัวเข้าไปมันน่ากลัวมากแต่มันบอกว่าจงต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีเราไปทุกครั้งที่เราเดินหามันมันจะหนีเรานะฮะตุ๊กแกมันไม่มันกลัวเรานะฮะผมเรียนรู้เรื่องนี้จากลูกชายลูกชายไม่กลัวตุ๊กแกซึ่งดีมากเพราะทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยกลัวมากเลยถ้าลูกชายกลัวด้วยเนี่ยไปบ้านนี้เนี่ยจบกันเลยนะฮะตุ๊กแกยึดบ้านแน่นอนลูกชายไม่กลัวลูกชายเดินไปหามันไห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 นโอ้โหผมว่าไม่ต้องไปดูมันลูกไม่ต้องมาบอกป้าชี้หน่อยอยู่ไหนเรียกผมมาชี้ด้วยผมกลัวทับแย่มือไม้สั่นจะไปชี้ยังไงไหวเห็นหน้ามันก็จะเป็นลมอยู่แล้วบอกให้มาชี้แต่พี่น้องจริงแล้วมันกลัวเรามันกลัวเราตุ๊กแกมันกลัวเราต่อให้มันจะน่าเกลียดยังไงนะมันก็กลัวเราถูกไหม แม้เราจะหวั่นอยู่แต่ว่ามันจริงแล้วมันกลัวเราเดินไปใกล้มันหลบเลย
มารเช่นเดียวกันมันบอกว่าจงสู้กับมันแล้วมันจะหนีท่านไปข้อนี้ไม่ได้บอกว่าให้เราไปท้าชนกับมารเจอหน้ามารแน่จริงทำร้ายเราสิอย่างนั้นนะแน่จริงชกเราแน่จริงมาสิงเราสิไปเจอผีแน่จริงมาสิงสิแน่จริงแน่ไหมแน่เดี๋ยวมันสิงจริงยุ่งเลยข้อนี้ไม่ได้บอกให้เราวิ่งไปหาเรื่องกับมารแต่บอกว่าจงต่อสู้กับมันภาษากรีกคำว่าต่อสู้แปลว่า stand against ก็คือจงยืนอย่างมั่นคงยืนอย่างมั่นคงไม่ใช่วิ่งหนีแค่ยืนมั่นคงมันก็เพลินแล้วเอเมนไหมครับแค่เรายืนมั่นคงในพระเจ้า stand against เผชิญหน้ามันมันวิ่งมาเรานี่แน่เราอยู่นิ่งๆกับพระเจ้านี่แน่เป็นไงล่ะมันวิ่งหนีเลยนะนั้นเวลาพี่น้องเจอการล่อลวงของมารเจอการทดลองเจอการยั่วยุให้เราโมโหยั่วยุให้เราแตกคอกับเพื่อนยั่วยุให้เราต้องมีปัญหากับใครเนี่ย stand against มารเลยจงต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีท่านไปเห็นไหมครับเราต้องรู้ว่าเบื้องหลังของการทะเลาะกันในครอบครัวเบื้องหลังของการทะเลาะกันในสังคมในคริสตจักรมันคือมารเพราะมารต้องการให้เกิดความแตกแยกยิ่งแตกแยกคริสตจักรแตกแยกมารยิ่งดีใจสมาชิกทะเลาะกันแล้วฉลองในนรกฉลองในบ้านมารบอกโอ้ผู้นำกับสมาชิกทะเลาะกันแล้วฉลองมันปาร์ตี้เลยเพื่อนรักกันทะเลาะกันแล้วเย้มันฉลองโอ้โหเฮฮามากเพราะว่าเบื้องหลังคือมารนั้นอย่าให้มารชนะเราเองไหมครับถ้ามีว่าจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดต่อสู้กับมารเอเฟซัสบทที่6ข้อ11ถึงข้อที่17ได้บอกถึงยุทธภัณฑ์ทั้งชุด the full armor of God มีอะไรบ้างมีภาพนะครับบอกว่าจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดและของพระเจ้าก็จะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้ข้อ14บอกว่าอะไรครับเอาความจริงคาดเอวโอ้โหภาพนี้พี่น้องอาจจะต้องคลาสสิกหน่อยนะครับมันเป็นสมัยโบราณเอาความจริงคาดเอวไหนใครมีเอวบ้างครับบางคนบอกโอ้ความจริงต้องใช้เยอะมากต้องใช้ความจริงเยอะมากในการคาดเอวเราเพราะว่าเอวเรากว้างใหญ่ไพศาลนะฮะเอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอกนะไม่ให้ศัตรูมายิงเราแทงได้เอาความพรั่งพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้ารองเท้าแห่งข่าวประเสริฐแห่งความรอดของพระเจ้าเอาความเชื่อเป็นโล่มารยิงลูกศรมาดับศรเพลิงของมารได้เอเมนไหมครับความเชื่อเป็นโล่เอาความรอดเป็นหมวกเหล็กบางคนอ่านเป็นหมวกเหล็กตกใจเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับ สเต็กหรือเปล่าความรอดเป็นหมวกเหล็กจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะพระเจ้าโอ้โหนี่คือยุทธภัณฑ์ทั้งชุดไอ้ไม่ต้องบอกคนข้างๆความจริงคาดเอวเอามือจับเอวคนข้างๆด้วยเอวอ่านพระคัมภีร์นะเอวเอ๋ยเอาความชอบธรรมเป็นเกราะบอกคนอีกข้างหนึ่งความชอบธรรมเป็นเกราะข่าวประเสริฐเป็นรองเท้าความเชื่อเป็นโล่ความรอดเป็นหมวกพระวิญญาณเป็นดาบโอ้โหบางคนจินตนาการบอกว่ามันเป็นยังไง full armor of God ถ้าเราเทศนาวันนี้คงต้องใช้ภาพอีกภาพหนึ่งในการบอกถึง full armor of God ก็คือภาพนี้ใช่ไหมครับภาพนี้อันนี้เราจะเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนี่คือยุทธภัณฑ์ชุดของพระเจ้านี่นะที่ปล่อยแสงคือพระวจนะถึงพระวิญญาณใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ดาบแล้วใช้ไอ้นี่แล้วนี่ยิงเลยยิงเลยนะฮะนี่แหละคือ full armor of God ในยุคปัจจุบันนี้ในบิวคนนั้นหน้าตาเหมือนไอรอนแมนไหมครับเขามีครบเลยนะยิ่งกว่าสมัยโบราณอีกนะเขาคุมเหมือนบินได้ต่างหากพี่น้องที่รักยิ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องเอามาแก้ไขก็คือการนอบน้อมต่อพระเจ้าก็คือการที่ต่อสู้กับมารใช้พระวจนะใช้ทุกสิ่งที่มีในพระเจ้าต่อสู้กับมันและสิ่งที่3สุดท้ายคือการเข้าใกล้พระเจ้าเข้าไปใกล้พระเจ้าข้อ8บอกว่าพวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านโอ้ข้อนี้ดีมากพี่น้องเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมั้ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีไหมเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ไหมที่พระเจ้าที่สร้างจักรวาลสร้างโลกสร้างยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยจะบอกว่าจะมาทำไมครับจะมาอยู่ใกล้ๆท่าน
เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่เราจะเข้าไปใกล้พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าและจักรวาลถ้าท่านได้รับบัตรเชิญไปกินข้าวกับคนที่มีชื่อเสียงในสังคมท่านคงจะดีใจโอ้โหเราได้ไปกินข้าวกับคนมีสิ่งนี้ด้วยแต่นี่พระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้ท่านใกล้ท่านเลยอยู่กับท่านตลอดเวลางั้นนี่จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากว่าเป็นโอกาสและเป็นสิทธิที่เราจะสามารถเข้าไปใกล้พระเจ้าและรับการปกคลุมจากพระเจ้าเราจะสามารถเข้าไปใกล้พระเจ้าได้อย่างไรยากอบบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเราต้องชำระมือให้สะอาดเห็นไหมครับชำระใจให้บริสุทธิ์ขจัดสิ่งสกปรกออกไปจากชีวิตเราจากจิตวิญญาณของเราความเชื่อที่ผิดสิ่งที่ผิดบาปออกไปจากชีวิตเรากำจัดสิ่งเหล่านั้นไปเพื่อเราจะเข้าไปใกล้พระเจ้าเมื่อเราใกล้พระเจ้าพระองค์ทรงปกคลุมอยู่เหนือชีวิตเราและเมื่อพระองค์ทรงปกคลุมอยู่เหนือชีวิตเราเราก็ปลอดภัยชีวิตเราก็ไม่ต้องอยู่ในความวุ่นวายและหงุดหงิดอีกต่อไปไม่เพียงแต่ชำระมือชำระใจเราต้องเสียใจต่อบาปกลับใจใหม่อย่างแท้จริงกลับใจอย่างแท้จริงทุกครั้งเมื่อท่านทะเลาะเบาะแว้งทุกครั้งที่ท่านเผลอพูดคำที่ไม่ถูกต้องออกไปเผลอด่าคนด้วยความอารมณ์เสียหงุดหงิดเผลอไปว่าเขาเผลอทำให้เขาต้องเจ็บช้ำน้ำใจเผลอไปโพสต์ด่าเขาเผลอไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องกลับใจใหม่ถ้าเรามีความปรารถนาชั่วบางสิ่งบางอย่างไม่ดีต่อเพื่อนเราต่อคนที่เรารักต่อคนที่เกี่ยวข้องเราต่อผู้ปกครองบ้านเมืองต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องใดก็ตามในที่ทำงานเราในสังคมข้างๆบ้านเราเราปรารถนาไม่ถูกต้องต่อชีวิตของเขากลับใจกับพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงโปรดเมตตาแล้วไม่เพียงแต่ชำระมือชำระใจกับใจแท้จริงแล้วต้องทอมใจต่อพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับทอมใจกับพระเจ้าและสิ่งสุดท้ายที่ยากอบได้บอกไว้ในการแก้ปัญหาคือเลิกกล่าวร้ายและตัดสินกันเราต้องหยุดการกล่าวร้ายหยุดการแพร่การตัดสินพิพากษาหยุดการโจมตีให้ร้ายกันเราต้องเตือนตัวเองเสมอว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบไม่มีใครรู้จริงทุกอย่างมีเพียงพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์สัพพัญญูเท่านั้นยากอบบอกว่าท่านเป็นใครท่านเป็นผู้พิพากษาหรือท่านเป็นผู้เขียนธรรมบัญญัติหรือท่านจึงมาตัดสินพี่น้องยากอบเตือนใจเราว่าเราบางครั้งเราเป็นมนุษย์เราถูกหลอกด้วยข้อมูลบางอย่างเราถูกปั่นด้วยข้อมูลบางเรื่องเราถูกอารมณ์พาไปเราถูกกระแสพาไปจนหลายครั้งเราก็ไปพลาดไปร่วมวงในการเป็นผู้ตัดสินคนอื่นด้วยโดยไม่ยุติธรรมพี่น้องที่รักยิ่งคนที่มีนิสัยชอบตัดสินคนอื่นชอบชี้นิ้วตัดสินชาวบ้านชอบเป็นผู้ตั้งธรรมบัญญัติแล้วก็ตัดสินคนนู้นคนนี้เนี่ยบางครั้งสะท้อนมาจากข้างในเขาเป็นคนหยิ่งเป็นคนหยิ่งต้องการจะกดคนอื่นลงเพื่อตัวเองดูสูงขึ้นหรือเป็นคนที่มีความไม่มั่นใจในตัวเองก็ได้เขาจึงมีความไม่มั่นใจมีความไม่มั่นคงในใจเขาจึงรู้สึกว่าถ้าใครมาดีกว่าเขาหรือถ้าเขาต้องเป็นฝ่ายผิดอีกฝ่ายเป็นฝ่ายถูกเขารักตัวเองไม่ได้เขาจึงพยายามโจมตีกลับให้ร้ายกับตัดสินพิพากษาคนอื่นผิดหมดยกเว้นตัวฉันคนอื่นมีปัญหาหมดยกเว้นตัวฉันคนอื่นเป็นผู้สร้างปัญหาทั้งนั้นเลยแต่เราคือผู้รับปัญหาเพียงผู้เดียวเราจึงไม่มีอะไรผิดพลาดซึ่งในความเป็นจริงแล้วทุกคนต่างมีจุดบกพร่องทุกคนต่างมีจุดเสียไม่มากก็น้อยแต่พระเจ้าไม่ได้บอกให้เรามองเพ่งมองที่จุดเสียของชาวบ้านแต่ให้เราเพ่งมองที่จุดดีของเขาและอธิษฐานเผื่อเขาและให้พระเจ้าทรงมาช่วยเขาธรรมบัญญัติไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราไปพิพากษาคนอื่นแต่เพื่อให้เราส่องดูตัวเองเป็นเหมือนกระจกเพื่อเราจะเห็นความบกพร่องของตัวเราและเราจะขอพระเจ้ามาแก้ไขชีวิตเรากฎธรรมบัญญัติจึงไม่ได้มีไว้เพื่อจะไปตัดสินประหัตประหารคนอื่นงั้นคริสเตียนจึงไม่ใช้ความจริงบางด้านบางข้อไปตัดสินคนนั้นไปโจมตีคนนี้และไปทำร้ายคนอื่นแต่เราจะมองดูตัวเราเป็นหลักว่าเราต้องแก้ไขอะไรไหมเราต้องกลับใจอะไรหรือไม่และขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเราพี่น้องมีคนหนึ่งที่ชื่อว่าพับบิเลียสไซรัสเขาบอกว่าเมื่อทะเลาะกันข้อเท็จจริงย่อมสูญหายเมื่อทะเลาะกันข้อเท็จจริงย่อมสูญหายเมื่อคนใช้อารมณ์กันความจริงจึงสูญหายหลักการพระเจ้าจึงตกหล่นเมื่อคนใช้อารมณ์หงุดหงิดทะเลาะเบาแว้งแล้วก็โจมตีกันความจริงจึงไม่เกิดขึ้นปัญหาจึงไม่ถูกแก้ดังขอพระเจ้าทรงเมตตาวันนี้เมื่อเราอยู่ในคริสตจักร
เราจะให้พระเจ้าทรงควบคุมคิดจักรของเราเองไหมครับเราจะให้พระเจ้าทรงควบคุมเราเราจะให้หลักการพระเจ้าอยู่เหนืออารมณ์ของเราเองไหมครับบอกตัวเองว่าเราคือทูตแห่งสันติภาพพระเจ้าทรงตั้งท่านเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐคือ good news ข่าวดีไม่ใช่ข่าวร้ายไม่ใช่ให้เราไปหวานความแตกแยกหวานการทะเลาะอย่าให้เราเป็นคนที่ชวนทะเลาะเองไหมครับอย่าให้เรากลายเป็นคนเป็นเหมือนนักเลงหัวไม้ยียวนชวนทะเลาะท้าตีท้าต่อยแล้วก็สร้างความปั่นป่วนสร้างปัญหามากมายแต่ให้เราเป็นคนที่สร้างสันติภาพเป็นคนที่เอาความจริงของพระเจ้านำหน้าเอเมนไหมครับและให้พระเจ้าอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งในครอบครัวของท่านในคริสตจักรของเราในสังคมของเราในประเทศไทยของเราให้เราเป็นเกลือและแสงสว่างบอกความจริงกับโลกนี้ว่าอย่าทะเลาะอย่าประหัตประหารกันเลยมันไม่มีใครได้มันมีแต่เสียกับเสียทุกครั้งเมื่อมีการทะเลาะกันทุกครั้งเมื่อมีการทำลายกันไม่มีใครได้สักคนมีแต่เสียมากเสียน้อยกับเสียมากที่สุดทุกคนมีแต่ความวุ่นวายขอให้เราคิดแบบพระเจ้าให้อารมณ์ของเราอยู่ใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมครับอย่าให้มารมาหลอกเราได้ต่อสู้กับมันอย่าให้มารมาล่อให้เราเสียจุดสนใจเสียโฟกัสในการประกาศข่าวประเสริฐและกลายเป็นไหลไปตามกระแสของความทะเลาะและกระแสของความขัดแย้งในที่ต่างๆขอให้เราเป็นทูตของพระเจ้าและเป็นผู้ที่ประกาศพระนามพระเจ้าในเพื่อนของท่านครอบครัวของท่านสังคมของเราเห็นไหมครับให้เราไปถามด้วยกันครับ